สวัสดีค่ะตอนนี้กําลังอัปเดตในเรื่องของการเลี้ยงจิ้งโกงอยู่จริงๆในฟาร์มนอะเลี้ยงจิ้งหรีดด้วยนะแต่หลักๆเมื่อหาคลิปตอนนี้จะเป็นการเลี้ยงจิ้งโงงสมากกว่านะคะเนื่องจากตอนนี้กาลังทดลองอยู่ว่าจะทํายังไงให้โงงก่อนติดปีกเนี่ยขาหลุดน้อยลงนะซึ่งแนวทางการเลี้ยงเนี่ยมาได้หกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วละ่ะที่เหลือก็คือช่วงนี้เขาจะเริ่มกักนะคะนี่นี่คือตัวกักนะคะเพื่อนด้านตรงหางเขาที่มีสามงามเนี่ยเป็นเพศเมียเพศผู้จะไม่มี ตัวตรงกลางแหลมๆมาเอาไว้สําหรับวางไข่นะการแยกเพศจะแยกแบบนี้ตัวเมียก็คือจะมีหางแหลมตัวผู้ไม่มีแล้วก็ตัวเมียจะอ้วนนี่คือกักถ้าช่วงขาหลุดก็คือช่วงนี้แต่ตอนนี้ยังไม่เจอเนาะแล้วก็มแมลงจิ้งโกงอะหาทุกมแมลงอะ่ะเขาจะทยอยทยอยโตเขาไม่ได้โตพร้อมกันนะฉะนั้นเรายังไม่เห็นว่ามีขาหลุดเราก็มีร่วงตายแต่ก็ยัง แต่ก็ยังวางใจไม่ได้อะต้องคอยสังเกตอยูนะ่ตอนนี้ก็คือเก็บพืชผักสดๆให้ทุกวันกินไม่หมดก็คือเก็บออกแล้วก็คอยทําความสะอาดบ่อได้นะคะช่วงนี้สามารถทําความสะอาดได้กลงเขาเป็นสัตว์รักษานะั้นเพื่อนแล้วก็อากาศจะต้องดีอากาศต้องถ่ายเทด้วยฉะนั้นบ่อเลี้ยงก็ควรที่จะระบายอากาศได้ ภายในบริเวณบอก็ควรที่จะสะอาดสะอานอาหารการกินก็ควรจะสดใหม่นะดูว่าแนวทางนี้จะช่วยในเรื่องของขาหลดตอนก่อนติดปีกได้มากน้อยแค่ไหนหากว่าเป็นอย่างที่นี่สันนิษฐานไว้เราก็จะเจอแนวทางการเลี้ยงที่ลดต้นทุนแล้วก็ให้กำไรได้ดีเลยค่ะ